โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์วันนี้นะคะโดย PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะอยู่กับคุณชัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องในนามของพี่ประกาศหอมและดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับคุณสลีนาครับวันนี้ชวนพี่ประกาศหอมคุยกันชวนท่านผู้ฟังมาคุยกันด้วยนะคะเรื่องของการเมืองสัปดาห์ที่แล้วมีความชัดเจนเรื่องวันยุบสภาอาจจะยังไม่ชัดนะว่าวันไหนแต่เดือนเนี่ยแน่ๆคือมีนาคมจากพลเอกประยุทธ์ที่พูดออกมาแล้วก็วันเลือกตั้งยังคงน่าจะเป็น7พฤษภาคมเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกพูดหลังประชุมครม.ค่ะวันนี้มีการประชุมครม.ก็เป็นไปตามปกตินะครับวันนี้ก็มีการหารือกันแล้วก็ท่านรองศิริพงษ์ก็ได้ชี้แจงไปเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละไทม์ไลน์ของการเลือกตั้งใช่ไหมการเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วจ้ะแล้วผมก็ได้แจ้งที่ประชุมไปแล้วว่ากำหนดการในเรื่องการยุบสภาก็ไปในเดือนมีนาคมแล้วกำหนดการเลือกตั้งในปัจจุบันก็กำหนดไว้ตามที่ทางใครอ่ะกกต.ได้ประกาศไว้คือวันที่7พฤษภาคมใช่ไหมทางนี้ทางนั้นก็ให้เวลากรอบเวลาในส่วนในดำเนินการต่อไปนะครับให้เกิดความเรียบร้อยให้มากที่สุดเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็เข้าใจกันแล้วล่ะระหว่างนี้ก็ขอร้องให้รัฐมนตรีและกสศช่วยกันด้วยหากว่ามีความเป็นไปได้ก็ช่วยกันร่วมพิจารณากฎหมายที่ยังค้างอยู่ถ้าเป็นไปได้นะครับมันเป็นกฎหมายสำคัญนะเป็นกฎหมายที่เสนอไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการไปรูปต่างๆมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะก็ได้ขอร้องกันไปแล้วสสต่างๆนะจ๊ะในช่วงนี้เนื่องจากเรามีระยะเวลาจำกัดเพราะอะไรต่างๆก็ตามที่เราแก้ปัญหาได้ก็แก้ไขให้นะไม่ให้มันล่าช้าเพราะว่ามันมีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเวลาไทม์ไลน์ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันก็อะไรที่เป็นปัญหาของประชาชนเราก็จะดูแลให้มากที่สุดนะในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อการหาเสียงอะไรมันติดนะวันที่เราจะเป็นต้องให้เวลากกต.ก็ในการทำกฎหมายทำกรอบกติกาให้เรียบร้อยเขาขอเวลามาถึงกุมภาเนาะและให้เวลาให้ทันกับพฤษภาให้มันสอดคล้องกันนะเพื่อให้สสเสนอเขาพิจารณาขายหัวใจเขาก็หวังดีว่าจะให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมก็เรื่องของกกต.ครับผมไม่ยุ่งก็ไม่ได้แล้วผมคิดว่าทุกคนก็ไม่ควรไปยุ่งเขานะกติกาก็ใครรับผิดชอบตรงไหนก็ทำตรงนั้นนะผมว่าดีที่สุดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคส่วนกันนั่นแหละค่ะคือบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วกลายเป็นข่าวดังข่าวใหญ่ช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะคะพี่ประกาศหอมมองยังไงบ้างมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่ากับการยุบสภาในเดือนมีนาคมแล้วตอนนี้มันมีวันที่15เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นวันธงชัยค่ะท่านผู้ชมวันธงชัยก็ไม่ได้มีแค่15มี8มี22มีวันอื่นอีกนะคะทีนี้จะวันไหนเดี๋ยวรอดูแต่ทีนี้มันส่งสัญญาณนัยยะอะไรยังไงครับพี่การยุบสภาเนี่ยมันก็คือมันซึมซับมาหลายเดือนแล้วนะว่าต้องยุบสภาแน่ๆนะเพียงแต่ว่าจะยุบช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนะพอหลังปีใหม่มาเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าการยุบสภาเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นะไม่กุมภาก็มีนาฮะแต่พอดูไทม์ไลน์ต่างๆอะไรแล้วสุดท้ายก็เข้าใจว่ามีนานะฉะนั้นการที่ท่านนายกออกมาพูดเรื่องยุบสภาเดือนมีนาก็เป็นที่รับรู้เข้าใจได้นะมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจะยุบวันไหนต่างหากก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าสภาชุดนี้ก็วาระปลายเดือนมีนาคมยังไงถ้ายุบเนี่ยต้องยุบในเดือนมีนาคมแน่นอนนะค่ะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูฮะว่าจะยุบวันที่เท่าไหร่15 16หรือแล้วแต่ท่านนะฮะว่าจะยุบเมื่อไหร่ยุบแล้วก็คือไปเลือกตั้งนะฮะก็เป็นไทม์ไลน์ปกตินะฮะก็เลือกตั้งวันไหนอะไรกกต.ก็กำหนดออกมาแล้วซึ่งใช้ไทม์ไลน์ของกกต.ที่กำหนดไว้สำหรับรองรับการเลือกตั้งในกรณีที่สภาครบวาระได้เลยเพราะว่าเวลามันเหลื่อมกันไม่กี่วันนะฮะมันก็ใช้ไทม์ไลน์เดิมสามารถจัดการเลือกตั้งได้เลยก็คือ7พฤษภาคมนะส่วนในการรับสมัครการเลือกตั้งพวกนี้ก็คงจะเกิดขึ้นก่อนวันสงกรานต์นะฮะฉะนั้นเนี่ยพอเข้า บรรยากาศสงกรานต์นี่ก็คือจะเข้าสู่บรรยากาศการหาเสียงเต็มตัวซึ่ง
ข้าใจว่าช่วงนั้นจะคึกคักมากนะจนไปถึงมีเทศกาลด้วยนะคะในไหนพูดถึงไทม์ไลน์เลือกตั้งมาดูกันหน่อยค่ะท่านผู้ชมไทม์ไลน์เลือกตั้งที่กกต.วางไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะไปดูปฏิทินสำหรับการเลือกตั้งปี2566นะคะอันนี้คือถ้าหลังนายกเนี่ยประกาศยุบสภาต้นมีนาคม30มีนาคมนะคะเป็นวันสุดท้ายที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้31มีนาคม2566กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัคร 3-7 เมษายนเปิดรับสมัครส.ส.14เมษายนค่ะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.30เมษายนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตเลือกตั้ง 1-6 พฤษภาคมเป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาถึงวันสำคัญคือ7พฤษภาคมวันเลือกตั้งทั่วไปถัดจากนั้นนะคะ 8-14 พฤษภาคมเป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้มาเป็นที่มาโดยสำนักงานกกต.ที่เขาจัดทำแผนเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระวันที่23มีนาคม2566ค่ะทีนี้พี่ประกาศหอมคะยุบสภาแล้วเนี่ยรัฐบาลมีอะไรทำได้ทำไม่ได้ยังไงบ้างคะครับก็หลักการง่ายๆนะฮะเรื่องคนเรื่องเงินสองอย่างเนี่ยก็คือห้ามแตะใช่ไหมห้ามไม่ใช่ห้ามแตะคือแตะได้แต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่นี่ก็คือว่ารัฐนูลมาตรา169นะฮะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเสนองบประมาณใหม่เข้ามาอะไรได้หรือแม้กระทั่งการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยไม่สามารถทำได้เพียงแต่ถ้ามันมีกรณีฉุกเฉินบางกรณีนะก็ทำได้แต่ว่าไอ้กรณีงบผูกพันที่ไปผูกพันปีหลังๆเนี่ยทำไม่ได้นะฮะคือหลักก็แค่นี้ฮะคือเรื่องงบเรื่องคนสองอย่างก็คือคุณทำไม่ได้นะคือเพื่อป้องกันการตีความทีหลังเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเขาคงไม่กล้าไปทำไม่กล้าแตะทุกกรณีนะฮะเฉพาะเรื่องคนกับเรื่องงบสองอย่างนี้ครับแต่ว่านอกจากนั้นประชุมครม.อะไรก็ได้ปกติยังประชุมครม.ปกติรับทราบปัญหาแก้ปัญหาต่างๆตามวาระปกติไปได้งบประมาณเก่าที่ใช้ไปก็ใช้ไปนะฮะส่วนในการโยกย้ายเนี่ยไอ้ตรงนี้ต้องรอก่อนนะฮะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเขาเกรงว่าพอมีการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยก็จะไปช่วยเรื่องเลือกตั้งนะไอ้ตรงนั้นก็กลายเป็นข้อห้ามค่ะครับทีนี้เรื่องของกฎหมายเนี่ยนะคะเห็นว่ามีกฎหมายเนี่ยถึง24ฉบับที่อาจจะถูกทิ้งได้ครับถ้าเกิดว่ามีการยุบสภาไปครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมากรณีมีการยุบสภากฎหมายเกือบ 100% ถูกทิ้งหมดเลยนะฮะจะมีน้อยมากที่จะหยิบขึ้นมาและประกาศเป็นพระราชกำหนดยกเว้นว่ามันเป็นกฎหมายสำคัญจริงๆที่มันอาจจะเกี่ยวกับงบประมาณบางอย่างที่มันต้องใช้นะซึ่งไม่ใช้ไม่ได้นะอันนั้นอาจเป็นไปได้ว่าจะประกาศใช้เป็นพระราชกำหนดแทนนะฮะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมานะเท่าที่ผมทราบนี่ก็คือว่ายุบสภาเมื่อไหร่กฎหมายที่ค้างๆอยู่ก็คือตกหมด ก็ไปเสนออีกทีก็รัฐบาลหน้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับที่แน่ๆที่เราเห็นสภาล่มแล้วล่มอีกสัปดาห์ก่อนเนี่ยกฎหมายที่ภูมิใจไทยตั้งใจมุ่งมั่นมากกัญชากัญชง คือไม่ได้ผ่านคือคงไม่ได้ผ่านในยุคนี้แล้วแน่ๆถูกไหมคะผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่น่าจะกลายเป็นพระกำหนดมีคือเข้าใจว่ามีบางคนคาดหวังว่าอาจจะหยิบมาแล้วก็ใช้เป็นพระกำหนดแต่ผมมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งไอ้กฎหมายตัวนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยฮะฉะนั้นผมมองว่าเป็นการยากมากที่จะหยิบขึ้นมาแล้วใช้เป็นพระกำหนดคือผมมองว่าตก 100% ทีนี้พี่ประกาศหอมรัฐบาลเนี่ยจะรักษาการไปถึงเมื่อไหร่คะก็จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ฮะก็นับไปมั้ยคะประมาณนั้นฮะก็นับไปพฤษภาเลือกตั้งเสร็จพฤษภามิถุนาก็คือตั้งรัฐบาลนะประกาศผลก่อนจะเสร็จก็อีก 2-3 อาทิตย์ผ่านไปนะฮะหลังจากนั้นก็จะฟอร์มรัฐบาลกันซึ่งมันอาจจะฟอร์มรัฐบาลสิ้นสุดภายในปลายเดือนมิถุนาก็ได้หรือกลางเดือนมิถุนาคือเราไม่รู้นะเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันใช้เวลาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะคือถ้ามันลงตัวเร็วมันก็ตั้งเร็วแต่ถ้าช้าเนี่ยมันก็ยืดไปหลายเดือน 2-3 เดือนนะอย่างเราจะเห็นว่ารัฐบาลหลายประเทศในยุโรปบางทีเกือบปีกว่าจะตั้งได้ใช่ไหมอิตาลีเนี่ยเห็นตัวอย่างมาแล้วนะคะใช่ฮะอย่างของเราก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถามว่าตั้งรัฐบาลง่ายไหมคือดูตามสูตรแล้วเนี่ยที่เขาจัดกันมานะก็จะบอกว่าง่ายก็ได้จะบอกว่ายากก็ได้มันแล้วแต่
มันแล้วแต่ผลเลือกตั้งที่ออกมาคือผลเลือกตั้งเนี่ยมันจะตัวเป็นตัวกำหนดว่ายากหรือง่ายครับครับคือต้องดูตัวเลขตรงนั้นอีกทีใครได้มากได้น้อยนะคะที่มองๆกันว่าแหมใครจะจับกับใครตอนนี้บางทีมันอาจจะไม่แน่ก็ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่กระแสว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐหรืออย่างไรอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีค่ะก็การเมืองเป็นอย่างนี้แหละฮะการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแม้กระทั่งนี่ยังไม่เลือกตั้งเลยก็บางคนก็บอกว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลกับเริ่มส่งสัญญาณอย่างคุณเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมการบอกว่าส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณแล้วกับพลังประชารัฐได้นะเพื่อไทยได้อะไรเงี้ยก็เป็นปกติของการเมืองครับเริ่มทอดสะพานเอาไว้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมคะเราคงต้องถามตัวเองกันหน่อยแล้วล่ะว่าเราเนี่ยตอนนี้พร้อมหรือยังที่จะไปหย่อนบัตรเลือกตั้งมีใครในใจแล้วหรือยังไอ้ความพร้อมของแต่ละคนเนี่ยจะอาจจะไม่เท่ากันจะเป็นอย่างไรทีนี้ความพร้อมอะพี่ประกาศหอมทั้งในแง่พรรคการเมืองในแง่คนไทยทั่วไปที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ข้อมูลกกต.ออกมาสดๆร้อนๆจะมาว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่มีความพร้อมในเรื่องการจัดสาขาอะไรมากที่สุดสามารถตั้งได้ส่งผู้สมัครได้มากที่สุดณวันนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะสุดท้ายผมมองว่าทุกพรรคก็คงจัดสาขาพรรคแล้วก็สามารถที่จะทำตามกติกากกต.แล้วก็ส่งผู้สมัครได้ครบเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพรรคใหม่นี่สิกำลังจะถามว่าเอ๊ะมันก็แปลกทำไมพรรคใหม่กลายเป็นพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสาขาที่พรรคเก่าแก่ที่อยู่มานานๆหลายๆพรรคเนี่ยกับทำไมยังไม่พร้อมเท่าอันนี้สงสัยอยู่เหมือนกันอันนี้เขาคงใช้เวลาไม่นานในการตั้งเขาคงแป๊บเดียวแหละเพราะว่าทุกพรรคเขาคงสามารถทำได้โดยแบบปูพรมทำได้ไม่กี่วันก็คงจะเรียบร้อยนะผมเกรงว่าประชาชนมากกว่าที่จะสับสนตอนนี้ผมก็เองก็ยังสับสนอยู่เลยว่าตรงๆแล้วนักการเมืองคนไหนย้ายไปพรรคไหนบ้างนะก็ยังงงกันอยู่ฝนตลบทุกวันค่ะมีทุกวันแล้วก็ยังพอยุบสภาอย่างเงี้ยมันยังเปิดกว้างให้กับการย้ายพรรคอยู่นะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นสมาชิกพรรคภายในกำหนดที่ต้นทุนกำหนดเนี่ยก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์นี้อยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ยังย้ายส.ส.ยังสามารถย้ายพรรคอีกได้สักพักหนึ่งนะฮะฉะนั้นความงงเนี่ยก็ยังอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีการรับเปิดรับสมัครแล้วถึงตอนนั้นแหละก็จะหายงงกันก็ถึงวันเลือกตั้งก็คงจะความงงก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าใครไปพักไหนนะฮะไอ้ตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหามากเท่าไหร่นะฮะที่จะมีปัญหามากก็คือว่าการเลือกใครนี่แหละนี่แหละปัญหามากนะฮะเพราะว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยจะบอกว่าเลือกยุทธศาสตร์มันก็ยากเพราะว่ายุทธศาสตร์ของใครก็ไม่รู้ตอนนี้มันเต็มไปหมดนะฮะแต่ละพักเนี่ยกลายเป็นว่า ความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของแต่ละพรรคเนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายใช่ไหมเราไม่รู้ว่าคือเดิมทีเราคิดว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็เป็นพรรคพี่พรรคน้องพรรคคู่กันที่จะไปด้วยกันนะกับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันมีเดียวว่าจะไปเพื่อไทยจะไปดาวคนจะทวงอะไรอย่างเงี้ยคือทีเนี้ยพอคนจะใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยมันต้องคิดแล้วว่าเราลงคะแนนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ใครเป็นนายกหรือเปล่าหรือแค่เลือกให้คนนี้เป็นส.ส.ก็พออะไรเงี้ยคือมันยากใช่ใช่คืออย่างชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความผูกพันกับตัวผู้สมัครในแต่ละเขตของเขาเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ก็มองไงว่าก็จะเป็นเลือกตัวบุคคลใช่ฮะแล้วก็จะมีความชื่นชอบในพรรคเนี่ยก็มาผสมด้วยแต่ว่าอย่างบางกลุ่มเนี่ยก็จะมองว่าเลือกเพื่อมองว่าใครจะมาเป็นนายกจะนำประเทศชาติไปทางไหนอย่างไรแม้กระทั่งว่าอย่างพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยกตัวอย่างมันก็ยังมีความแตกร้าวที่เห็นอย่างคนเสื้อแดงเนี่ยมีการบอยคอร์ดนะมีการแสดงความไม่พอใจที่ไม่ได้ส่งคนเสื้อแดงกลุ่มที่เป็นคนทำพื้นที่มาดีแรงต่างลงสมัครแล้วมีการประกาศเหมือนกับไม่เผาผีกันลักษณะนี้ก็มีนะคะหรืออย่างก้าวไกลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าเนี่ยก้าวไกลก็มีรอยร้าวขัดแย้งที่เห็นชัดมากพี่ประกาศหอมค่ะอย่างกรณีของเพื่อไทยในภาคอีสานเนี่ยคราวนี้ก็น่าจับตามองนะเพราะว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณของคุณจตุพรเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆเนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมเยอะพอสมควรนะฮะจตุพรเอฟเฟกต์เลยนะคะใช่ฮะเพราะว่ากลุ่มคนเสื้อแดงหลายกลุ่มนะฮะที่ขยับขยายออกจากพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็ไปพรรคคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะแล้วก็มาพรรคพลังประชารัฐบ้างนะฮะไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็มีแดงตัวเอก็ไปนะมันมีจุดน่าสังเกตต้องจับตาดูนะเพราะว่า
เราจะเห็นว่าหลายโพลในภาคอีสานที่ออกมาเนี่ยกรณีที่เลือกนายกเนี่ยแม้กระทั่งว่าคุณแพทองธารประกาศตัวมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่จะได้รับคนที่คนอีสานต้องการให้เป็นนายกมากที่สุดคือคุณหญิงสุดารัตน์นั่นแสดงว่าการลงคะแนนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะว่าบัตรเลือกตั้งที่เลือกพรรคเนี่ยพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์จะได้เยอะนะหมายถึงว่าเขาอาจจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เยอะอยู่เหมือนกันในภาคอีสานจากภาคอีสานเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องจับตามองนะเพราะว่าถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ได้ปาร์ตี้ลิสต์คะแนนปฏิริษีเยอะเนี่ยนะก็จะไปดึงคะแนนปฏิริษีของเพื่อไทยลงมานะฮะเนี่ยเป็นโอกาสในการที่แบบขวางการทำแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยไปในตัวนะอันนี้จะต้องจับตามองเลยครับค่ะทีนี้ถ้าไปดูความแตกต่างการเลือกตั้งระหว่างปี2562กับปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละค่ะที่ประกาศมองเห็นอะไรบ้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือเรื่องกติกาเลือกตั้งนะเพราะว่าตอนนี้มันใช้คนละกติกาแล้วนะพรรคใหญ่ได้เปรียบพรรคเล็กดังนั้นเราจะเห็นว่าพรรคเล็กที่ผ่านมาก็พยายามรวมตัวกันก็ไปอยู่พรรคใหญ่บ้างพรรคเล็กรวมตัวกันบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้คือความต่างที่เราเห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยนะมันคือเรื่องกระแสของแต่ละพรรคมันก็มีความต่างนะฮะกระแสปี62กระแสพรรคอนาคตใหม่เนี่ยสูงมากนะในหมู่คนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่ได้อันนี้ส่งจากบัตรใบเดียวด้วยก็คือคะแนนพึงมีได้อันนี้สงจากการที่พรรคไทยรักษาชาติพรรคใช่ใช่ไทยรักษาชาติถูกยุบไปอันนั้นคือได้เต็มๆเลยสำหรับพรรคอนาคตใหม่เสียงก็โกยมาทางนี้ครับแต่คราวนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังดูหลายพรรคเนี่ยเขาไม่ประมาทพรรคก้าวไกลแล้วฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่จะเล็กลงแน่นอนนะคราวนี้โอกาสที่จะโตได้ส.ส. 80คนเหมือนครั้งก่อนเนี่ยเป็นไปได้ยากแหละค่ะอันนี้ก็คือความต่างที่เราเห็นชัดๆอีกความต่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มไม่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งนะอย่างภาคใต้เนี่ยคราวที่แล้วก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันปฏิปักษ์ก็ยังพยายามที่จะยึดพื้นที่ไว้นะแต่คราวนี้เนี่ยกระแสหลายภาคมานะฮะภูมิใจไทยก็มาเนาะรวมไทยสร้างชาติก็ลงไปเจาะเพื่อไทยก็จะเอาใช่ฮะมันก็เป็นโอกาสของหลายภาคที่ลงภาคใต้นะคราวนี้ภาคใต้จะหนักหน่อยนะฮะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยคือมันคาดการยากเป็นครั้งแรกที่คาดการยากว่าใครจะมาใช่มันไม่เหมือนครั้งตั้งก่อนนะคือหนักจริงก็คือความต่างจริงก็คือเรื่องกระแสของแต่ละภาคคราวนี้จะไม่เหมือนเดิมเลยครับผมแล้วจำได้ว่าปี2562เนี่ยตอนนั้นกระแสเลือกคือเหมือนเลือกฝ่ายอ่ะใช่ไหมคะครับฝ่ายที่จะเอาพลเอกประยุทธ์เดินหน้าต่อครับกับอีกฝ่ายนึงที่เป็นขั้วตรงข้ามนะคะอันนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดมากหลายคนเนี่ยเลือกพลังประชารัฐทั้งที่ไม่รู้จักตัวส.ส.ที่มาลงเดินเลยด้วยซ้ำแต่เลือกเพราะพลเอกประยุทธ์แต่ครั้งเนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมมันถูกแยกออกไปมันถูกแยกออกไปจนคนที่เลือกนี่ก็ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าจะเอาคนไหนดีพรรคไหนดีเพราะคนที่เคยเลือกพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มองว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไปพรรคนี้แล้วก็จะทำยังไงก็ยังเลือกพลังประชารัฐหรือเปล่าหรือว่าเขาเลือกสองใบให้ใบละพรรคอย่างเงี้ยก็คือมันพูดยากคราวนี้มันก็ต้องดูว่าวันท้ายๆมันจะเห็นเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าผลเลือกตั้งจะออกไปทิศทางไหนครับค่ะมาถึงความขัดแย้งของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงในสัปดาห์ก่อนนะคะใครที่ตามการเมืองมาสักพักก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ทํานองว่าไม่ค่อยเอาจริงเอาจังสุดท้ายตัวแกเองนั้นก็เฟดออกไปนะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรแต่ว่ามีการโพสต์ถึงอยู่เป็นระยะอยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับว่าทุกท่านมีอำนาจสูงสุดอยู่ในมือนะครับอำนาจเหล่านี้มันจะเปิดโอกาสให้เราได้แสดงออกอีกครั้งหนึ่งก็ผ่านการหย่อนบัตรเลือกตั้งนักการเมืองดำรงอยู่ได้ศรัทธาที่ประชาชนมีให้แก่นักการเมืองดำรงอยู่ได้นั้นมาจากอะไรครับความเชื่อถือต่างๆมาจากอะไรครับมาจากการกระทำเวลาเราบอกใครๆก็พูดได้ทั้งนั้นแหละแต่ถึงเวลาทำจริงหรือเปล่าดังนั้นการพูดกับการทำมันต้องไปด้วยกันจนล่าสุดเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีการโพสต์เฟซบุ๊กยาวและไปที่อาจารย์ปิยบุตร
แบบตรงๆเลยนะคะคุณพิธาเนี่ยก็บอกว่าคุณปิยบุตรเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะคะแล้วก็มีพูดถึงในแง่ที่เป็นลบเนี่ยอยู่หลายอย่างเลยปรากฏว่าคุณปิยบุตรก็อดรนทนไม่ไหวมีการออกมาบอกว่าจะแฉคุณพิธาแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นคนประเภทจับเสือมือเปล่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นแหมหนังกำลังจะมันเพราะว่าคุณปิยบุตรบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฉต่อแบบยาวๆค่อยๆแฉไปเรื่อยๆว่าคุณพิธาเอาเปรียบพรรคอย่างไรเอาเปรียบเพื่อนฝูงอย่างไรปรากฏว่าค่ำคืนนั่นเองค่ะยังไม่เห็นจะแฉกอดกันซะแล้วนะคะคุณพิธาคุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์คล้ายๆกันทำนองว่าพอได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะแน่นอนเนี่ยมีความเห็นที่เห็นต่างกันแต่ว่าในที่สุดได้คุยกับอาจารย์ปิยบุตรที่คุณพิธาโพสต์นะคุยกับอาจารย์ปิยบุตรแล้วปรับความเข้าใจกันด้วยดีการทำงานก็เป็นแบบนี้แหละมีความเห็นต่างกันบ้างมีแนวทางทำงานไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายยังมีอุดมการณ์เป้าหมายความฝันเดียวกันดังนั้นจะเดินร่วมทางกันต่อไปอาจารย์ปิยบุตรก็โพสต์คล้ายๆกันนี้แหละค่ะว่าโอกาสได้คุยกันแล้วอะไรต่างๆนานากอดคอกันแล้วค่ะประกาศหอมกองเชียร์บอกว่าอ่ะกองเชียร์ที่เป็นฝั่งก้าวไกลเขาก็ดีใจว่าโอเคเดินหน้าต่อได้แต่ว่าฝั่งที่อยากจะรู้ความจริงที่อาจารย์ปิยบุตรจะแฉต่อเนี่ยแหมฝันค้างเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรรอหลังเลือกตั้งอาจจะความคือพูดง่ายว่ามันอาจจะมีรอยร้าวให้เห็นอีกรอบหนึ่งว่าไอ้ที่ดีกันตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ดีจริงพี่ประกาศหอมมองยังไงบ้างพรรคก้าวไกลก็กองเชียร์ก็ปรับอารมณ์ตามไม่ค่อยทันใช่ค่ะคือถ้าดู Facebook ของคุณปิยบุตรเนี่ยเขาทำนองพูดถึงพรรคก้าวไกลมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะใช่ค่ะเป็นซีรีส์เลยค่ะคือถ้าผมเป็นคุณพิธาผมก็มีความรู้สึกนะว่าเอ๊ะจะอะไรกันนักกันหนานะเพราะว่าสิ่งที่คุณปิยบุตรโพสต์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะฮะทั้งเรื่องวิธีการทำงานของพรรคนะฮะเรื่องตัวบุคคลในพรรคคือสารพัดนะฮะคุณปิยบุตรแนะนำบ้างกันแน่กันแหนบ้างคือการใช้คำของคุณปิยบุตรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องวุฒิภาวะอย่างเหมือนกันนะฮะว่าแกวุฒิภาวะไม่ค่อยคงที่คงวาไม่คงเส้นคงวานะฉะนั้นเวลาแกใช้คำเนี่ยมันก็ไปกระทบกับคุณพิธาก็หลายครั้งแรงจริงๆฉันจำได้มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่โพสต์ทำนองว่าไม่แน่ใจว่าความสามารถคุณพิธาเนี่ยจะพอที่จะนำพรรคไปได้ขนาดไหนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่ประการหอมก็มีถึงขนาดทำนองว่าคุณพิธากินแรงคนอื่นทางเนี้ยก็ที่หนักหน่างจริงก็คือว่าคุณพิธาสู้ธนาธรไม่ได้ในกรณีการลงพื้นที่นะว่าธนาธรไปคุกคีตีโมงกับชาวบ้านลงไปนั่งกินอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณพิธาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าคุณพิธาเองก็สะสมมานานในเรื่องความไม่พอใจมันถึงได้ระเบิดออกมาะนะคือก่อนระเบิดเนี่ยเมื่อวันคารเนี่ยคุณปิยบุตรก็โพสต์เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะว่าถ้ายังทำกันอยู่อย่างเงี้ยก้าวไกลไม่มีทางได้เกิน30ที่นั่งจะไปเกาะเพื่อไทยลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยไปขอเหมือนกับไปขอเกาะแข้งเกาะขาก็เป็นรัฐบาลเงี้ยอันนี้คือคุณพิธาฟิลขาดก็เลยมาตอบโต้นะอันนี้เป็นสัญญาณให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาแกนนำของสองกลุ่มก็คือกลุ่มก้าวไกลโดยคุณปิยบุตรกับคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันแบบนั่งโต๊ะคุยกันมานานแสดงว่าอย่างนั้นนะพอมีความไม่พอใจก็ออกมาตามหน้าสื่อซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นข้อห้ามทางการเมืองนะกรณีที่คุณเป็นคนกลุ่มเดียวกันบริหารพรรคบริหารกลุ่มคณะอะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะคุยกันภายในให้มันเข้าใจนะแต่นี่ไม่ใช่ก็คือออกมาซักกันข้างนอกเลยนะสุดท้ายคุณจะมาจบโดยที่ว่าจูบปากกันช่วงแค่ข้ามคืนดีกันแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคนคือทุกคนก็มองรู้แล้วว่าความขัดแย้งมันยังอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะระเบิดอีกเมื่อไหร่นะก็อีกเรื่องหนึ่งนะเท่าที่ผมรู้ข้อมูลมาเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งไม่ใช่ระดับของคุณปิยบุตรกับคุณพิธานะฮะคือความขัดแย้งภายในเนี่ยมันลงไประดับล่างซึ่งสูงมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบอย่างกรณีคุณพิธาในกลุ่มปุริบุโรพวกนี้คือมันเป็นเรื่องจริงของภายในที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนที่คุณคริสโปตนันเคยออกมาแฉใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีการแบ่งชนชั้นกันภายในพรรคถ้าชนชั้นนำจริงๆมันจะมีกลุ่มเนี้ยมีกลุ่มบงการอยู่นะเข้าถึงยากอย่างคุณพิธาเนี่ยหลายคนก็บ่นเข้าถึงยากแม้กระทั่งคุณเท่าพิภพ
จิตรกรที่มาเดินเรื่องเล่าเสรีเนี่ยขนาดว่าเขาทำผลงานในภาคขนาดนั้นยังติดต่อเข้าถึงยากติดต่อคุณพิธายากเลยอ๋อเหรอคะคือลักษณะนี้คือเป็นการบ่นกันภายในว่าคุณพิธาเข้าถึงยากอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นแต่ว่าผมจะบอกว่าภายในพรรคก้าวไกลเองก็มีความไม่ลงรอยขัดแย้งกันอยู่การฉะนั้นเนี่ยการเสนอชื่อคนเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครั้งนี้ต้องจับตาดูดีๆนะพรรคเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งตรงที่ว่า อย่างที่คุณคริสโพสต์ก็ใช่อย่างที่คุณปิยบุตรเนี่ยโพสต์มาหลายครั้งในเรื่องการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคก้าวไกลนี่ก็ใช่ก็คือทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับการรวมศูนย์ของคนไม่กี่คนในการจัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคซึ่งถามว่า อาจจะเป็นอุดมการณ์ของพรรคของเขานะว่าการจัดปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยประชาชนต้องมีส่วนร่วมด้วยเพียงแต่ว่าณเวลานี้กลายเป็นว่าไม่มีใครมีส่วนร่วมแล้วประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมซึ่งอันนี้ก็คุณปิยบุตรก็พูดถูกนะว่าจริงๆควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยว่าการกำหนดชื่อว่าจะเอาใครอะไรยังไงนะถึงแม้ทำพาร์ตี้ลิสต์โหวตก็ได้อะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่าคุณพิธาโดยองค์กรของเขาก็ยังไม่ได้ทำแต่ประเด็นหลักจริงๆที่ผมมองว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งหนักก็คือว่าการกำหนดทิศทางของพรรคที่คุณปิยบุตรไม่ชอบมากปิยบุตรพูดหลายครั้งเรื่องม.112อันนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นไฮไลท์นะคุณปิยบุตรเนี่ยพูดถึงคุณพิธาว่าเหมือนเด็กมาทำอะไรเล่นะนะฮะก็คือไม่จริงจังแต่ในมุมของคุณพิธาเนี่ยเขาก็มองว่าคุณจะไปจริงจังประเด็นนี้ไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่คุณปิยบุตรเสนอไม่ใช่แก้ม.112ก็คือการยกเลิกก็ผมมองว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งโดยนำประเด็นยกเลิกม.112ไปเป็นประเด็นหลักไปเขียนโปสเตอร์ทั่วประเทศเลยว่ายกเลิกม.112เนี่ยผมมองว่าพรรคก้าวไกลเป็นผลลบมากๆนะฮะคือมันเริ่มต้นด้วยการสร้างความขัดแย้งเนี่ยผมมองว่าคนยากที่จะไปเลือกโดยจะจับมือกับพรรคอื่นก็ลำบากก็ยากใครจะให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลยากมากเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลเสนอนี่ขึ้นมาก็จบละมันก็ทะเลาะกันภายในรัฐบาลอีกทิศทางของคุณพิยบุตรต่างกับทิศทางของคุณพิธานะฮะไม่ใช่เรื่องวันหนึ่งสองเดียวไม่ทั้งเรื่องปฏิรูปสถาบันเรื่องอะไรจีปาฐานเนี่ยมันต่างกันหมดการที่คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลมานำเสนอนโยบายคล้ายๆนโยบายประชานิยมนะฮะอ๋อใช่ตอนหลังก็เห็นป้ายต่างๆค่อนข้างใช่ไหมฮะเป็นแนวให้พี่มีแต่ให้นะจะให้นั่นให้นี่นะคะสุดท้ายเนี่ยพอคุณเริ่มเข้ามาใกล้ที่จะเข้าสู่อำนาจเนี่ย คุณจะเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่ต้องนำเสนอกับประชาชนคืออะไรนะก็คือคุณต้องเอาประชานิยมมานำเสนอไม่ใช่เอานำความขัดแย้งมาเสนอแต่คุณปิยบุตรเขายังยึดติดว่าคุณต้องทำเรื่องนี้คือเขายังมองว่ายกเลิกม.112นะปฏิรูปสถาบันคือการแก้ปัญหาของประเทศคือเขามองมุมนั้นแต่พิธาบอกว่าไม่ใช่ละพอมาเลือกตั้งแล้วเขามองว่าไม่ใช่ละมันคนละเรื่องกันละอันเนี้ยคือผมมองว่าเป็นความขัดแย้งลึกๆภายในที่พอความคิดความเห็นต่างกันเนี่ยก็ต่างคนต่างก็พูดในเฟซบุ๊กในโซเชียลมันก็ระเบิดกันในโซเชียลสุดท้ายต้องมาจูบปากกัน มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คุณพิธาพูดถึงคุณปิยบุตรซึ่งเป็นประเด็นค่อนข้างผมมองว่าเป็นประเด็นใหญ่มากก็คือว่าปิยบุตรเนี่ยคล้ายๆกับว่าคุณพูดเรื่องความเชื่อเนี่ยให้เป็นความจริง oh, คือสิ่งที่ปิยบุตรเชื่อเนี่ยทุกอย่างที่ปิยบุตรเชื่อปิยบุตรจะบอกว่าให้พูดย้ำสักวันหนึ่งจะเป็นความจริงใช่ที่เขาบอกว่าการเมืองเนี่ยคือเรื่องของการทำความเชื่อให้กลายเป็นความจริงคือพรรคการเมืองทำตรงนี้ได้ก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับทีนี้ความเชื่อของคนก็ไม่เหมือนกันเองใช่ความเชื่อกับข้อเท็จจริงก็คนละเรื่องกันนะนี่ความเชื่อปิยบุตรเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาเชื่อคืออะไรนะฮะจะทำสิ่งนั้นให้เป็นความจริงเนี่ยผมมองว่ายากมากนะฮะและพิธาก็ไม่ทำแน่ระยะเวลาใกล้นี้นะเพราะว่าคืนเขาทำเนี่ยพรรคก้าวไกลก็คือว่าอาจจะเป็นพรรคต่ำกว่า30ตามที่ปิยบุตรว่ามาแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยไอการจูบปากครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการสร้างฉากขึ้นมาเฉยๆไม่มีอะไรนะสั้นๆความขัดแย้งที่เราที่เราลึกภายในประเด็นที่เราว่ามาเนี่ยมันลึกมากมันไม่มีทางปรับความเข้าใจกันได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่วิเคราะห์กันแล้วว่าหลังเลือกตั้งเดี๋ยวก็มาอีก
เรื่องความขัดแย้งภายในของเขาอะเดี๋ยวก็ปะทุกันใหม่ใช่ไหมคะแต่ไหนๆพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมองทิศทางของพรรคก้าวไกลในสนามเลือกตั้งปี66เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ค่อนข้างจะลำบากนะคือผมพอดีเมื่อก่อนเห็นโพหนึ่งบอกว่าพรรคก้าวไกลจะได้แค่17เสียงซึ่งผมมองว่าน่าจะได้มากกว่านั้นอาจจะน้อยไปหน่อย17เสียงก็มีฐานคนรุ่นใหม่อยู่ซึ่งก็มีเยอะพอสมควรนะฮะผมมองว่าน่าจะได้มากกว่า17เสียงแต่ถามว่าเขาลำบากไหมเขาลำบากแน่นอนเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต่างกับปี62อย่างสิ้นเชิงนะก็จะไปหวังถึง80เสียงในโอกาสยากมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์มาจากไอ้วิธีการนับส.ส.พึงมีใช่ไหมพี่แล้วได้มาเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเพื่อไทยส่งไม่ครบเพราะเป็นที่ให้ไทยรักษาชาติมีประโยชน์หลายอย่างแล้วด้วยความที่เป็นพรรคใหม่ด้วยเหมือนแบบของใหม่อ่ะนะใครๆก็เพิ่งเห็นโอ้ยทายแล้วหน้าตาสดใสอะไรความดีไม่มีความชั่วยังไม่ปรากฏแล้วก็ยังขาวสะอาดอยู่แต่พอเวลาผ่านไปยิ่งพอใกล้เลือกตั้งแกนนำของ2กลุ่มนี้มาปะทะกันอีกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะฮะไอ้ตรงนี้มันก็ดึงแล้วก็จุดเข้าไปพอสมควรนะฉะนั้นเนี่ยจะคาดหวังว่าพรรคก้าวไกลจะได้ส.ส.เท่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็โอ้ค่อนข้างยากมากครับค่ะแล้วก็จริงคงอีกหลายๆพรรคด้วยนะที่หืดขึ้นคอไม่ใช่แค่ก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่ายังไงก็ตามจะเป็นอย่างไรยิ่งพอใกล้จะถึงเดือนมีนากันเข้ามาทุกทีเนี่ยเรามาจับตากันต่อนะคะว่าจังหวะก้าวย่างทางการเมืองของแต่ละพรรคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะคุณพี่ประกาศหอมคุณจัดชัยนามตาปีบรรณาธิการและเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องรวมถึงดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันลากันไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน